นี้ได้แล้วลูกหลับตาพี่แม่ฟ้าเนี่ยงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วผมเชื่อเลยว่าโอ้โหพอผมได้เห็นกับตาเลยตอนแรกเห็นจะผ่านในรูปครับพอมาเห็นของจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบ tourist attraction ใหม่เลยของไทยในช่วงตรุษจีนนี้นะเพราะว่านอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลยต้องมาถ่ายรูปแน่นอนเลยครับทั้งชาวไทยและต่างชาติจริงๆเรามาร่วมงานคิงคาเวอร์บ่อยจริงบ่อยเหมือนจะเป็นงานแรกงานแรกการแรกงานแรกเลยเหรองานแรกที่เป็นวันของเป็นไงบ้างการทำมาร่วมงานที่นี่ก็ฝันในฝากตัวด้วยร่วมงานบ่อยๆแต่วันนี้มาในธีมชุดสีน้ำเงินชุดคิงเขาสีคิงพาวเวอร์เลยนะใช่ใช่ครับก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยเป็นสีน้ำเงินเอาฝากเจ้าชามังกรของปีนี้ที่มาร่วมงานคิงพาวเวอร์ฝากเชิญชวนเลยครับมางานได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมงานตุ๊ดจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารในห้างได้เลยครับโอเคซีรีส์กับพี่ดูเลยครับผมแล้วได้ออนแล้วเป็นยังไงบ้างโหดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ยาวมากๆเลยครับพอเหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทำงานกับไปเฟิร์นเป็นยังไงโอ้สนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เลยแล้วเราไม่ยังเราเด็กใหม่ไงเด็กใหม่อยู่ครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ไปเฟิร์นครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องพุชตัวเองมากขนาดไหนวินกว่าจะแบบได้ระดับถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับเขาได้โอ้ก็พยายามพุชตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะมากคือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทำงานอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไปเฟิร์นคือทุกครั้งที่กลับมาคือเป๊ะจนแบบโหเรารีบทำการบ้านให้หนักขึ้นแอบไปขอเคล็ดลับที่ไปเฟิร์นยังไงบ้างนะไม่ได้ขอเลยครับเราก็พยายามดูว่าแบบเขาเวลาเขาเล่นเขามีวิธีการเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้วแน่นอนบินกดดันไหมพอการเดินซีรีส์มันใกล้จะออนแล้วเพราะว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแน่ๆกับเวอร์ชันของทางเขาครับผมก็มีความรู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครับเรารู้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วครับความยากของซีรีส์เรื่องนี้สำหรับพี่จริงๆผมว่าความยากของมันเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมคเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนิดนึงของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทำใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนำไปบ้างด้วยว่าแบบมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะบทอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไหร่อะไรครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้มากขึ้นมีแอบสปอยของความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับได้ชมเร็วๆนี้เนาะใช่ได้ชมเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนบินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไงบ้างวินมันตอนนี้มันก่อนเข้าห้องซ้อมไปแล้วตอนนี้ไปไกลถึงขนาดไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกพาร์ทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็ตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเก็บดีเทลแต่ละพาร์ทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ววันนี้ยังกังวลในพาร์ทไหนเต้นร้องหรือว่าเต้นน่าจะได้หรือว่าจริงๆก็เต้นกระหนุ่มเต้นเพราะแบบเราแบบเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดทุ่มเวลาให้กับการเต้นอันนี้กี่ชั่วโมงยังไงต่อต่อโอ้เยอะมากครับเพราะจริงๆวันนึงผมก็ไปแบบตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ลากสี่ทุ่มพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันแต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเวรก็พยายามที่จะกลับไปซ้อมต่อแสดงว่าลายเส้นยากต้องรอดูนะครับแล้วเห็นตัวเองเต้นแล้วเป็นไงพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่แบบว่าพอดูในกระจกแล้วนี่เราก็ได้ว่ะหรือยังไงจากสิบไม่ถนัดก็เอาเรื่องอยู่8ได้ยังตอนนี้8เต็ม108เต็ม108เต็ม10หรือว่าเต็ม10เลยเต็ม10เลยประมาณ11เรื่องทุกคนรอดูแล้วนะผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเดิมเลยแสดงว่าพาร์ทเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับได้รู้ว่า
ว่าแบบเต้นเป็นยังไงแต่อย่างไรคนก็คาดหวังกับซึ้งไอซีนโมเมนต์ซึ้งๆที่แบบว่าความในใจของเราที่จะบอกโอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคอนที่ครบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุนผมว่าครบรถมากจริงครับเตรียมใจในการเสียน้ำตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับเตรียมชิลๆดีกว่าเนาะเตรียมชิลๆดีกว่าเนาะใช่ใช่ครับผมแต่คุณบอกว่าถ้าเป็นอันนี้โมเดลก็คือเดี๋ยวจะมีทั่วเอเชียด้วยมั้ยใช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนำรูปแบบนี้ครับคอนเซปต์นี้ไปต่างประเทศต่อตอนนี้มีแผนประเทศไหนบ้างวินที่ตอนนี้มีแผนบ้างแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทางการกันกี่ประเทศทางเกิดเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมาอยู่ในช่วงเจรจาย้ำอีกทีเราจะได้ดูวินเต้นวันไหนได้ครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนานะครับถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไททิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรได้ด้วยวาเลนไทน์ปีนี้เป็นไงบ้างวินวาเลนไทน์ปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตเนี่ยแหละครับไม่เหงาบ้างเหรอเวลาถึงวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเรามุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากจนแบบเราก็เป็นวันนึงที่เราแบบต้องไปสอนเวลาเห็นเพื่อนๆหรืออะไรเขามีแฟนมีอะไรเงี้ยวินรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกยินดีกับเขาครับพอใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาเคยถามถึงตัวเองไหมว่าเมื่อไหร่จะลองมีคนคุยสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะหมายถึงว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองเป็นวาเลนไทน์ที่สวยมากี่ปีแล้ววะบินโโอ้โหเลยใช้คำว่าโหแล้วนิ้วพอไหมนิ้วพอไหมเลยหรือแบบหรือมีถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีคู่งานมันสปังอะไรอย่างเงี้ยหรอคือไม่รู้เหมือนกันบางคนอะไรเงี้ยไม่นะครับคือผมไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติมาแต่ก็ยังไม่มีเจอใครเลยใช่ครับโอเคขอบคุณครับ